ผมขอฝากเด็กคนนี้เป็นพิเศษนะครับคุณสุค่ะผอ.พ่อแม่ก็มาเลิกกันไม่รู้เวรกรรมอะไรฝากด้วยนะคะครูเช้าสวัสดีครูสิเช้างั้นเดี๋ยวหนูขอพาเช้าเข้าไปในห้องเรียนนะคะเชิญครับเช้าไปเรียนกันนะวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาแนะนำนะเพื่อนของเราชื่ออะไรครับเฮ้ยไม่รู้จักชื่อตัวเองว่ะสงสัยจะติ๊งต๊องว่ะสุเมธเบาๆหน่อยเพื่อนของเราชื่อเชานะงั้นเชามานั่งตรงนี้ละกันทุกคนเปิดหนังสือจ้ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูแล้วใช่ไหมเช้าเราเจอกันแล้วนะดูนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าการพัฒนาครูตั้งแต่ประถมเลยนะกลับมาแล้วครูกลับมาแล้วจ้ะ
ม13ค่ำเดือนยี่เป็นการนับวันแบบไหนคะจันทรคติแล้ว14มกราคม2542เป็นการนับวันแบบสุริยคติพฤหัสเฮ้ยติ๊งต๊องอ่ะสุเมธต่อไปเปิดหน้า115ค่ะเด็กผิดปกติอย่างเงี้ยจะให้อยู่กับเด็กปกติได้ยังไงต้องไล่ออกยังไงก็ต้องเอาออกเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวจะให้เรียนด้วยกันได้ไงครับผอเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์เด็กปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยชาวไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะคะตอบครูชาว14กันยา2542เป็นวันอะไรอังคารยี่สิบสองตุลา2542เป็นวันอะไรศุกร์แปดธันวา2542เป็นวันอะไรพุธสิบเจ็ดมกราคม2543เป็นวันอะไรจันทร์แบบนี้เหรอคะที่เขาเรียกว่าปัญญาอ่อนให้ผมได้เรียนต่อ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 
ครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้วพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516